ว่าอาจารย์สิแนะนำว่าคือว่ามันบ่มีงานสิทำอีหยังเพราะว่าเฮามันอยู่ภาคพื้นอีสานนี่มันก็เป็นบางปีก็ฝนแรงแม่บางปีก็น้ำท่วมแม่ก็บ่มีทางสิไปเฮาก็มาเลี้ยงสัตว์นี่ล่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ล่ะครับบ้านอีสานเฮาพอได้ขายไปครับเฮาสิไปหวังอย่างอื่นมันก็หวังบ่ได้ครับหวังว่าสิเฮ็ดหน้าดีๆแท้น้ำก็บ่ท่วมคือปีที่ผ่านมามันก็บ่ได้หยังแม่นบ่ล่ะแม่นบ้านนี้เฮาก็คำพังเพื่ออีสานบ่แม่นว่าอาจารย์บอกคำหยาบเลยขอบอกหน่อยเนาะเปิดฟังซิโบราณเพิ่นบอกว่าไปไทย3ปีบ่บ่หี3บ่หี3บ่นี่มันแม่นคำหยาบไปหี3บ่มันเปรียบเทียบว่างัวแม่3โตครับคันมันได้เสื้องก็ออกลูกปีแรกมันก็ได้6แล้วแต่3ปีมันได้9คนได้โอ้เป็นจังซั่นบางคนนั่นไปไทยไปกรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดเอาลูกเอ็ดมากก็มีได้แต่ยังบ่ย่าง3ปีน่ะ3ปีแต่ว่างัว3ปีล่ะงัว3เมียนี่บ่แม่นธรรมดาเด้ครับงัว3เมีย3ปีมันสิเป็น9โตบ่ได้โอ้แม่นๆๆเพราะว่าออกลูกปีละโตได้งัวน่ะแม่นๆความอาจารย์ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมอาจารย์วัยเกษียณนะครับเพิ่นได้เลี้ยงงัวขุนนะครับพ่อพี่น้องครับเริ่มต้นเมื่อ10ปีก่อนนะครับเพิ่นมาเก่าโต10โตนะครับตอนนี้มีงัวเป็น100โตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเนื้อหาสิเป็นจังได๋แน่นะครับผมสิถ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเยี่ยมอาจารย์พนมกันครับไปกันเลยครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาการเลี้ยงงัวนะครับงัวจอยพร้อมโซ่โตซ่าผสมติดหง่าบ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกบ่ดีน้ํานมบ่มีนะครับอันนี้คืออาทีไคโตซานนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงครับพ่อแม่พี่น้องครับลองเอาไปใส่เบิ่งวิธีใส่ก็บ่ยากครับแค่1ฝาผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับก็สามารถให้งัวกินนะครับอีกอย่างนึงก็คือสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับให้กับงัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลองเอาไปใช้ดูครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนอาจารย์แนะนำตัวให้ครับพ่อพี่น้องทั้งบ้านหัวจังนะครับครับผมจ่าคู่เกษียณเนาะครับผมครับสมพงษ์นนท์น้อยครับครับเกษียณมาได้78ปีละเกษียณมาได้78ปีครับอาจารย์เริ่มต้นของการเลี้ยงงัวอาจารย์เริ่มมาได้จังไดครับปกติผมบ่เคยเลี้ยงดอกอาชีพรับราชการก็รับราชการแหละแต่ว่าครับสิมาเลี้ยงที่มาเห็นอยู่นี่ก็คือลูกเคยเราครับคำลูกสาวเขานั่นเขาเคยเลี้ยงหมูมาก่อนแล้วครับเขาก็เศร้าเลี้ยงหมูเพราะหมูมันเป็นโรคหลายครับเขาก็เลยหันมาเลี้ยงงัวที่นี่ผมก็เกษียณมาผมก็เลยก็ช่วยดูแลให้ลูกเคยกับลูกสาวท่านดอกครับลูกเคยกับลูกสาวนะครับอาชีพรับราชการรับราชการครับแต่ว่าส่วนมากก็ยังเป็นการอาจารย์ครับเริ่มจากการที่ว่าเฮาบ่มีงานเฮ็ดนี่ล่ะเกษียณผมก็เลยว่างๆผมก็เลยมาเรียนดูแลให้ลูกให้เต้าไว้ซื้อดอกครับผมนะครับจริงๆก็ดูแลตลอดนั่นล่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่อาจารย์เพิ่นว่าครับครับของอาจารย์นี่ส่วนใหญ่ที่เฮาเลี้ยงนี่เป็นจังได๋ครับส่วนใหญ่ที่เลี้ยงนี่ก็ครับมีแต่ขุนขายเลี้ยงขุนขายแล้วครับ4 5 6เดือนก็ขายครับเป็นขุนระยะสั้นบ่ครับอาจารย์ครับขุนระยะสั้น5 6เดือนก็ขายเพราะมันได้น้ําหนักก็เนาะว่าซั่นก็ขายครับอ๋อเอาให้มันได้น้ําหนักยังรุ่นที่กินอาหารอยู่นี่นะครับอาจารย์ที่กินอาหารอยู่นี่ก็มันส่วนมากอ่ะทั้งตลาดเขาก็มักงัวเล่เนี่ยผสมเล่บ่แม่นเล่100ดอกเล่50 60นี่ล่ะ 70% นี่ล่ะครับเอามาเลี้ยงเอามาขุนนะครับครับบัดนี้อาจารย์คือเลือกที่จะมาเลี้ยงงัวขุนเนาะเป็นจังได๋แนวคิดตอนนั้นที่เพิ่นว่าโอ้ยอันคิดตอนนั้นก็บ่ได้คิดว่าสิเลี้ยงดอกลูกเขยน่ะลองเบิ่งบ่ทันฮู้ตลาดแต่หยังดอกครับตลาดก็บ่ทันได้ดอกอ๋อช่วงหลังนี่ค่อยมีตลาดแน่ตลาดมาจากในประเทศเฮาเองแน่ครับส่งไปจีนแน่จีนเขามารับซื้อพี่ทั้งเวียดนามนําโอ้จีนเนาะครับแต่ว่าช่วงที่เลี้ยงมามันก็ได้6 7 8ปีแล้วมันก็ว่าคือที่ถึงเดียว10ปีครับตอนนั้นก็เริ่มต้นจากหัวเก่าตัว10ตัวนี่ล่ะครับไปเรื่อยๆมาครับปัจจุบันนี่ก็สิมีอยู่เลี้ยงอยู่ประมาณ70 80 90ตัวนี่ครับวาง100นี่ล่ะครับผมประมาณ100ตัวนี่ล่ะโอ้สุดยอดนะครับพ่อพี่น้องครับจากหัว
กาโตชิปโตนะครับปัจจุบันมีว่าเป็นร้อยนะครับก็เลี้ยงมาสิบกว่าปีแล้วไรหรอก็ขยายมาเลยเนาะอาจารย์เนาะโมเมนต์ถือลอตเตอรี่ได้มากได้เนาะโอ้ยมาเลี้ยงมาข้างนึงข้างเดียวหรอเลี้ยงมากโดนเติมแล้วครับเลี้ยงมากนะครับพ่อแม่พี่น้องแปดเก้าสิบปีแล้วครับประมาณเฉลี่ยอาจารย์มาประมาณเกือบสิบปีนะครับจังได้ว่าขยายมาเป็นปัจจุบันนี่นะครับไต่ต่อมาเรื่อยครับมันนี่เคยมีปัญหาบ่อาจารย์เลี้ยงว่ามีปัญหาก็มีอยู่ครับส่วนมากเอามาเลี้ยงเนี่ยมันจะติดโรคมาจากเขาในบางทีเขาก็มารักษาบางอย่างเขาเองสิวัคซีนบางอย่างนี่ละโรคระบาดบางหันก็มีลำปีสกินนี่ละครับประเด็นนี่ก็หายไปแน่ละครับโอ้ก็มีอยู่เนาะอาจารย์เนาะมีอยู่นะครับเพิ่นว่าเรื่องปัญหานะครับก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวนี่แหละนะครับอาจารย์เพิ่นว่าการรักษาก็หายไปนะครับมีโรคไอแท็กปากเปื่อยเท่าเปื่อยนั่นแหละโรคประจำตัวของง่วนนี่แหละครับกับโรคเกี่ยวกับง่วนเนาะอาจารย์เนาะวันนี้ครับวันนี้อาจารย์ป้องกันอย่างไรวิธีป้องกันป้องกันนี่ก็ผู้เจ้าของฟาร์มเพิ่นล่ะคือลูกเขยลูกสาวนี่ล่ะเขาฉีดยาเองครับปรึกษาหมอครับปรึกษาปศุสัตว์นำครับให้มาดูแลให้บางทีก็มันซื้อมือเนี่ยมันการเรียนรู้มันแพ้เราดันเน็ตถามเขาปรึกษาจากแพทย์เขาปศุสัตว์เขาครับแต่มันป่วยมันยังหนาครับการดูแลรักษาการดูแลรักษาเบื้องต้นขันบ่ยากปานใดเฮาก็ดูแลเองครับแต่ว่าขันยากแน่เฮาก็เอิ้นหมอเอิ้นหยังมาเบิ่งเอิ้นมาดูแลให้ดูแลให้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าสังเกตเบิ่งนี่ง่วยกินแบบนี้เขาเอิ้นอาหารอีหยังครับอาจารย์มันเป็นอาหารผงอาหารผสมนี่ล่ะมันอาหารมันก็มีหลายสูตรจะสิให้ว่าได้มันแล้วแต่ผู้มักได้ล่ะสูตรอาหารสูตรของอาจารย์นี่มันเป็นจังได๋ครับสูตรนี่มันสูตรตัวนี้มันก็เป็นสูตรอาหารผงนี่ล่ะสูตรอาหารผงครับสูตรอาหารผงนี่อาจารย์สื่อมาหรือว่าอาจารย์เฮ็ดเองเฮ็ดเองครับผลิตเองโกดังน่ะโอ้ผลิตเองนะครับอันนี้สูตรทั้งฟาร์มเพิ่นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับทั้งฟาร์มเองสูตรทั้งฟาร์มเองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอย่าก็บอกให้ว่าเราพี่บอกให้ได้ก็มีพวกนักก็มีพวกตากฟาร์มครับมั่นเซนนี่ล่ะมั่นสำปะหลังนี่ล่ะแล้วก็มีตัวหลักๆมั่นครับตัวหลักแล้วก็มีพวกตากทุเหลืองนี่ครับตากทุเหลืองห้ามอ่อนห้ามแก่หยังนี่แหละพวกแคลเซียมมันละครับบันอีกข้อดีสำหรับที่เฮาผสมเองกับเฮาสื่อนี่อาจารย์ว่ามันแตกต่างกันจังได๋แตกต่างก็คือว่าถ้าเฮาเฮ็ดเองถ้ามันอาหารนั่นนั่นมันก็ดีกว่าเฮาสื่อเขาอยู่เพราะว่าเฮาสิฮู้ว่าเฮาสิให้โปรตีนความอ้วนเขาทําได้ทําได้นะถ้าเขาขายให้เฮาเฮาก็บ่ฮู้ว่าก็มันสําเร็จมาแล้วแม่นบ่อาจารย์ครับเพราะว่าตัวสูตรอาหารที่เฮาเฮ็ดเองปรุงเองนี่เฮาฮู้ว่าเฮาสิเขาจะเพิ่มยังเพิ่มมีอย่างเท่าใดเขาก็หูเองครับอ๋อตัวนี้คือข้อดีครับแล้วมันก็เป็นการช่วยประหยัดน้ำประหยัดต้นทุนคือเข้ามาอยู่บ่อาจารย์ครับประหยัดต้นทุนเพราะว่าบางเทื่ออาหารพวกห้ามอ่อนห้ามแก่อย่างนี้มันตาอาทิตย์คือกวนจักรวายอยู่อ๋อใครแน่อยู่กว่าที่เขาสื่อสำเร็จเขาอยู่ครับบอกง่ายๆว่าเฮาสามารถกำหนดโปรตีนได้นะครับผมว่าจะให้ซ้ำได้แน่นะครับราคาเรื่องต้นทุนเฮาอาจจะราคาถูกกว่าถือว่าแน่น้อยนึงครับราคาถูกกว่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าก็บ่ค่อยถือว่าให้เราสมมุติวัสดุมันขึ้นรวดผู้ร้ายอยู่ดอกพวกอันนี้เราพวกส่วนประกอบน่ะไอ้พวกที่เอามาปรุงน่ะครับวัตถุดิบเนาะวัตถุดิบส่วนผสมน่ะอ๋อวัตถุเช่นว่าพวกตากปาล์มแร่ธาตุต่างๆของมันน่ะครับก็แร่ธาตุพวกแคลเซียมยังที่เอามากินมันก็อยากสูงอยู่ครับแพงอยู่นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือหัวอาจารย์เพิ่นกินอาหารของเพิ่นเองนะครับเพิ่นโอ้ยเบิ่งตัวนี่คือเป็นตะออนซ้อนนะครับล้างจนแตกนะครับหวานแห้งนะครับเพิ่นกินอาหารของเพิ่นเองนะครับสูตรของเพิ่นเองนี่อาจารย์เพิ่นสี่ให้เบิ่งเลยนี่เพิ่นว่านี่เบิ่งเอาตัวนี้เพิ่นว่ากินของอยู่นี่ล่ะเพิ่นว่าปรุงเองนะครับพ่อแม่พี่น้องครับปรุงเองสูตรของเจ้าของนะครับอยากใส่ยังก็ใส่ลงไปนะครับตามใจหมักนะครับเพิ่นว่านะคันอาจารย์ขันผมเป็นมือใหม่อาจารย์สิแนะนำจังได๋ขันผมอยากสื่อว่ามาคุณมั้ยครับมันมือใหม่นี่แม่นครับโอ้สื่อว่าแบบมือใหม่กันสิเลี้ยงมันก็เลี้ยงได้อยู่แต่ว่าสิเลี้ยงได้หลายบ่ได้ขันมือใหม่อีหลีเฮาก็เลี้ยงประมาณ9ตัว10ตัวครับแล้วเฮาก็เอาอาหารนี่ไปผสมจิ๊กน้อยโอ้แต่ว่าถ้าปลูกหญ้านําจักไรสักไรนะครับขันเฮาสิเลี้ยงเองขันมือใหม่อาจารย์แนะนำว่าจะเลี้ยงหลาย9ตัว10ตัวสำหรับมือใหม่มันบ่แม่นหลายหรอบ่อาจารย์ก็ไม้ตื้อเดียวแล้วทั้ง2 3ตัวนี่ก็พื้นบ้านเฮาเนาะก็ได้จูงไปให้ไปหน้าซื้อครับเพราะแต่ว่าขันว่าสิเฮ็ดเป็นกิจเป็นการเนาะกิจการก็9ตัว10ตัว9ตัว10ตัวนะครับบัดนี้ซื้อบัดอาจารย์แนะนำจังได๋ขันว่าหัวสิเข้ามาคุณมาคุณนี่ก็ส่วนมากก็สิไปซื้อตลาดนัดของคุณล่ะครับตลาดนัดพวกคุณก็มีอยู่ตลาดไชแนล่ะตลาดวารินก็มีวารินนะครับตลาดนี่
สมปอยเฮาน้อยจานเนาะตลาดสีคอละพู่มันละมันล่ามครับสมปอยเฮาอีกครับสมปอยหลายตลาดอยู่หลายตลาดนะครับบัดนี้เลือกเฮาสิเอางวดจังได๋อาจารย์สำหรับว่าอาจารย์มองว่างวดตัวนี้คันซื้อมามันขุนขึ้นง่ายสำหรับผมอยู่ในสีเลยครับผมเรื่องซื้อนี่ผมกูฮู้เพราะว่าไอ้มันเป็นเจ้าของฟาร์มลูกเขยครับเป็นคนไปซื้อแต่ส่วนมากเขาก็ได้ว่าเขาอยากได้เลขก็ซื้อขายตามท้องตลาดละตลาดเขาต้องการแบบไหนเขาก็ซื้อมาเรียงแบบนั้นครับเขาเสียเอาบามันหรือเสียเอาซาโรลีหรือเสียเอายังถามทั้งตลาดเบื้องต้นแล้วเขาสิไปขายแบบไหนครับชอบแบบไหนตลาดอ๋อแต่ตลาดทั้งเมืองจีนเนี่ยเขาสิชอบดีสิครับอาจารย์นี่มองมาคันสิซื้องวดมาเลี้ยงให้เบิ่งตลาดก่อนเบิ่งตลาดก่อนว่างวดทั้งตลาดเขาสอบแนวใดเออตลาดนี่เขาสอบแนวใดอาจารย์เพิ่นว่านะครับอาจารย์ว่าคันเข้ามักเล่เฮาก็ซื้อเล่มาเลี้ยงคันเข้ามักบ้ามั่นเฮาก็ซื้อบ้ามั่นมาเลี้ยงนะครับผู้อาจารย์เพิ่นว่านะครับให้เบิ่งตามที่เลี้ยงมาได้ล่ะเป็นสั้นครับตามให้เบิ่งตลาดก่อนเนาะอย่าด่วนซื้อมาเลยนะครับเบิ่งตลาดเบิ่งตลาดก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์เรื่องอาหารนี่สำคัญบ่อาจารย์วะโอ้สำคัญแน่ถ้าเฮาบ่มีอาหารมันก็สิระบาดต้นทุนมันสูงเด้แล้วเฮาซื้ออาหารมาเลี้ยงมันก็สิสู้บ่ไหวอ๋อส่วนนึงเลยล่ะอาหารนี่สำคัญอาจารย์ว่าแต่ว่าหยังก็สร้างแต่ว่าการจะถิ่นโบราณบ้านตะเฮาอาจารย์สิแนะนำว่าคือว่ามันบ่มีงานสิทำมีหยังเพราะว่าเฮามันอยู่ภาคพื้นอีสานนี่มันก็เป็นบางปีก็ฝนแรงแม่บางปีก็น้ำท่วมแม่ก็บ่มีทางสิไปครับเฮาก็มาเลี้ยงสัตว์นี่ล่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ล่ะครับบ้านอีสานเฮาพอได้ขายไปครับเฮาสิไปหวังอย่างอื่นมันก็หวังบ่ได้ครับหวังว่าสิเฮ็ดหน้าดีๆแท้น้ำก็บ่ท่วมคือปีบ้านมามันก็บ่ได้หยังแม่นบ่ล่ะแม่บ้านนี้เฮาก็คำพังเพื่ออีสานบ่แม่นว่าอาจารย์บอกคำหยาบเลยขอคำบอกหน่อยเนาะครับเพิ่นว่าจังซี่โบราณเพิ่นบอกว่าไปไทย3ปีบ่บ่หี3บ่หี3บ่นี่มันคำหยาบไปหี3บ่มันเปรียบเทียบว่างัวแม่3โตครับคันมันได้เสื้องก็ออกลูกปีแรกครับมันก็ได้6แล้วแต่3ปีมันได้9คนเด้โอ้เป็นจังซั่นครับบางคนมันไปไทยไปกรุงเทพไปทํางานต่างจังหวัดเอาลูกเอ็ดมาก็มีได้แต่ยังบ่ย่าง3ปีน่ะ3ปีแต่ว่างัว3ปีแล้วงัว3เมียนี่บ่แม่นธรรมดาเด้ครับงัว3เมีย3ปีมันสิเป็นเก่าโตผู้ใดโอ้แม่นเพราะว่าออกลูกปีละโตได้งัวน่ะแม่นความอาจารย์ครับแม่นบ่แม่นบอกคําหยาบได้บ่โอ้ผมไปไทยครับผมไปได้คลิปหอยตุกเพิ่นบอกคํานี้ล่ะผมกําลังแตกสารอาจารย์อธิบายให้ฟังเลยนี่เพิ่นว่าสารเพิ่นว่าสารบอกให้ฟังครับเราไปไทย3ปีบ่ต้องหี3บ่บ่แม่นคําหยาเพิ่นว่าหมายถึงงัวแม่ครับงัวตุ้มแม่นสิล่ะโอ้ยผมกําลังเข้าใจเด้นี่ผมไปไทยเขาโดนล่ะเด้งัวแม่ครับโหนี่มันสิได้กําไรครับเลี้ยงไปก็ขายบ่หยังนี่ครับขายจังได๋ครับงัวเฮานี่บัดนี้งัวที่ขายนี่บ่แม่นครับส่วนมากก็เลี้ยงไปซื้อมาครับส่วนมากก็ไปซื้องัวแก่ๆมาแน่ก็ยังดีแล้วก็ขายก็สิมาเลี้ยงอยู่ประมาณ 3-4 เดือนนี่ล่ะก็ขายครับมะขุนครับมะขุนอยู่ 3-4 เดือนก็ขายครับขายก็ตลาดก็ส่วนมากแต่ก่อนยังถึงวันได้เกิดโควิดบ่ได้ทันได้เกิดลําปีสกีนี่ก็มีมาจากคนละจากจีนแน่จากเวียดนามแน่มาซื้อครับผมขายนี่ก็ส่วนมากตลาดช่วงก่อนโควิดก่อนโรคลําปีสกินสิเกิดนะครับผมช่วงนั้นมันก็สิได้อยู่กิโลละ102บาทอยู่มาช่วงหลังๆนี่ก็มาได้อยู่98 95ครับแล้วแต่คุยกันได้ราคาเพิ่นครับราคานี่ก็ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดเนาะอาจารย์เนาะราคาก็หัวหมอเนี่ยคืออันละท่านก็อยากหัวแน่ล่ะครับแล้วเขาสื่อเขาก็อยากมีกําไรเนาะอาจารย์เนาะเขาก็มีกําไรบัดนี้อาจารย์มองจังได๋หลายๆคนเลี้ยงงัวแล้วบ่ประสบความสําเร็จเนาะมันก็ที่ว่าเลี้ยงไว้แล้วมันบ่ประสบความสําเร็จปล่อยพอกให้ห้างกินนี่มันก็คือสิเป็นต้นทุนนี่ล่ะครับสู้บ่ไหววางหันก็พอดีมาโควิดแน่โรคเป็นตุ่มแหละล่ะครับลําปีแน่ลําปีสกินน่ะล่ะครับเลยสิสู้บ่ไหวครับช่วงนั้นครับอาจารย์มองว่าแบบนั้นครับมันสิเป็นแบบนั้นล่ะส่วนมากครับหรือบางทีก็มันอาจสิครอบครัวมันไปบ่ได้ก็บ่จักก็เลยได้ขายไปหมดบ่ไปครับเบิ่งท่าที่แล้วว่าอาหารเตี๋ยวมาขุนมาเลี้ยงนี่ครับมันก็แพงกู้เงินมาเลี้ยงนี่ล่ะครับกู้เงินมาเลี้ยงก็เลยสิสู้บ่ไหวครับครั
เพราะว่ามันมีทุนของเจ้าของส่วนมากก็สิไปกู้เขามาแล้วเขามาลงทุนแล้วก็หุ้นครับหุ้นแล้วว่าอุปกรณ์วัสดุอาหารที่ให้กินนี่ก็แพงกว่าครับงัวมีส่วนบ่อาจารย์กันเรียกว่าขุนนี่มั้ยครับงัวมีส่วนบ่เฮ็ดให้เฮาอ่านได้ขายไว้ขายสาอาจารย์ว่ามีส่วนกับอาหารถ้าอาหารดีมันก็ได้ขายไว้อยู่ครับถ้าอาหารบ่ดีเลี้ยงไว้นานสิมันบ่อ้วนอ๋อก็สิกินทุนเฮาไปอีกข้าวเนื้อเฮาไปอีกข้าวเนื้อไปอีกครับเกี่ยวกับอาหารนั่นครับส่วนนึงอาจารย์มองว่าอาหารนี่สำคัญสำคัญนะครับสำคัญนะครับพ่อแม่พี่น้องครับงัวสิได้ขายไว้บ่ได้ขายไว้อาจารย์เพิ่นว่าอาหารก็เป็นตัวแปรคือกันนะครับในการเลี้ยงงัวครับบัดนี้ของอาจารย์นี่นอกจากให้อาหารขนแล้วอาหารผงแล้วอาจารย์ให้หยังอีกครับในการเลี้ยงก็มีในเฟืองนั่นแหละครับให้2อย่างแค่นี้บ่อาจารย์ครับ2อย่างแค่นั้นล่ะโอ้แต่ว่าเรื่องการให้นี่ซื้อมาใหม่ๆอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกหรือเดือนนึงนี่เฮาจะเพิ่งให้อาหารเขาหลายเพราะว่าเขาลำไส้เขายังปรับตัวบ่ทันได้เดี๋ยวเขาอาสิทายสิหยังได้โอ้นี่บ่ปัญหาแบบบางคนเอาไปละทายเหลวเลยบ่ฮู้เรื่องสิเทอาหารได้เลยบ่ได้มาใหม่ๆครับเฮาต้องค่อยๆให้กินก่อนให้เขาปรับให้ก่อนจัก2 3อาทิตย์เขาปรับตัวเขาปรับอาหารแล้วเฮาก็เทไว้ตลอดเลยบัดครับแล้วแต่เขาสิมากินบัดโอ้คือให้เดือนเดือนนึง2เดือนไปแล้วครับแล้วแต่เขาสิมากินกินแล้วเขาก็ไปนอนอึ้งลืมอยู่คือหมูนี่เขาก็อ้วนแล้วล่ะผลนะครับแม่นๆนะครับของอาจารย์มีแต่นอนนะครับแม่นว่ามาฮอดเราซื้อมาใหม่ๆเรามาฮอดมาหมกพกอาหารให้เลยบ่ได้เด้อเขากินแล้วเขาป่วยอีกเด้อเนี่ยครับเป็นลำไส้เขาจะปรับตัวกับอาหารไม่ได้อ๋อแทนที่สิวันกลับมาจอยเลยโอ้ยจอยสิตายซ้ําเด้อบัดโอ้เพราะว่าลำไส้เขาก็สิเป็นแผลเป็นหยังอีกครับเฮาต้องฮู้ช่วงน่ะซื้อมาใหม่ๆนี่เฮาก็ค่อยให้อาหารให้เขาลำไส้เขาปรับตัวก่อนครับครับลำไส้เขาปรับตัวแล้วบัดเขากินเป็นดีแล้วครับเฮาก็เล่งได้ไปประมาณ 2-3 เดือนเฮาเล่งเลยบัดครับให้เขากินเลยตลอดเทไว้เลยนี่ครับแต่เขาสิมากินครับหลายๆคนบ่เข้าใจนะครับเอามาเทให้เลยเนาะบัดนี้ว่าโอ้ยงัวคือขี้ไหลงัวคือจอยแต่อาหารบ่ดีบ่เพิ่นว่าถ้าอาหารดีผมสิบอกแล้วบัดครับถ้าอาหารดีนี่มันสิเกิดเป็นมันนี่นัวนอนหลายๆตัวนี่ขี้มันสิบ่ตีตัวมันแม่นๆเพราะว่าอาหารพวกนี้มันมีแป้งครับมันมีแป้งพวกมันพวกกากปาล์มกากถั่วเหลืองครับพวกห้ำอ่อนห้ำแกมเบิ่งมันนอนหลายๆตัวเป็นหยังคือมันบ่เปื้อนแม่นๆๆครับอาจารย์เอาเมียได้มาทั้งตัวแม่นๆอาหารมันคือมันบ่เปื้อนแม่นครับอาหารเขาเขาปรุงดีแล้วครับคันบางตัวนี่มันสิขี้ไหลเลยเปื้อนสกปรกได้แม่นๆครับอาจารย์แม่นเอามาอยู่เนี่ยก็กินเหม็นได้แม่นๆๆครับโอ้แม่นๆครับอาจารย์เด้อจริงๆผมมาปรุงอาหารไม่ถูกสูตรครับจริงๆผมมานี่กินบ่มีนะครับแม่นครับอาจารย์นะครับแล้วในของงัวเพิ่นนี่แทบจะบ่มีกินขี้งัวเลยนะครับบัดนี้น้ำอาจารย์ให้จังได๋น้ำน้ำนี่ครับเขาก็ติดบ่อให้กินร่วมกันล่ะถ้าเอามาใหม่ๆนี่เพิ่นก็สิบ่อยากกินดอกเพราะว่าเพิ่นสิเหม็นกินดังกันครับไปเอาไปเอามาอยู่บ่ได้ก็ต้องกินเองนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องกินก็บ่ได้เด้มันสิตายครับนี่ก็กินเห็ดมูกินแล้วมันต้องกินมันหิวเนาะครับนี่นะครับพ่อออฟแม่ออฟเพิ่นก็มาเบิ่งงานคือกันนะครับสวัสดีพี่น้องนะโอ้นี่นะครับพุ่นแม่ออฟนะครับเพิ่นมาเบิ่งงานคือกันนะครับมื้อนี้เพิ่นมาเบิ่งงานคือกันเอ้าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะครับรบกวนอาจารย์โดยละสุดท้ายเราอยากให้อาจารย์ฝากหยังถึงมือใหม่ไว้เกษียณคืออาจารย์นี่ล่ะไว้เกษียณโอ้อยากเรียกว่าคืออาจารย์เด้เพิ่นว่านะครับอาจารย์แนะนำจังได๋สำหรับไว้เพราะมือใหม่นี่ครับแม่นครับผมก็บ่อยากให้เรียกหลายดอกผมก็อยากให้เรียกแค่รอบๆมึง4 5 6ตัว9ตัว10ตัวก่อนครับเพราะว่าถ้าเอาไปถูกเงินเข้ามามันสิเข้าเนื้อเฮาได้มันสิไปบ่ไหวได้ครับมันอาจสิไปบ่รอดเงินราคาตลาดน้ำเมืองงัวมันขึ้นมันลงน้ำครับว่าเฮาเหมาะสมจะได้ค่อยเลี้ยงครับแต่ว่าคันสิเลี้ยงเอาน้อยๆก่อนก็ได้อยู่ใต้เต้าก่อนครับอย่าพึ่งว่าเห็นเขาเลี้ยงได้เชื้อละ500ตัว600ตัวฟาร์มใหญ่เฮาสิไปลงทุนฟาร์มใหญ่เลยบ่ได้ครับมันสิขาดทุนมันสิเข้าเหนื่อยเจ้าของค่อยๆไต่เต้าเอาจังซั่นล่ะครับอาจารย์แนะนำว่าให้เลี้ยงเทื่อละน้อยๆไปก่อนสำหรับมือใหม่อย่าไปเลี้ยงหลายเลยที่แรกอย่าเพิ่งทุ่มเลยครับเฮาสังเกตงัวก่อนเลี้ยงงัวเป็นจังได๋แน่สังเกตตลาดน้ําสังเกตอาหารการกินของเขาเอาน้ําโอ้ให้ชํานาญแล้วเก่งแล้วเฮาจังขยับไปเรื่อยๆนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากมาเยี่ยมคือผมมาได้บ่มาหาอาจารย์ก็มาหาผมนี่ล่ะครับอาจารย์สุพงษ์นวลน้อยนี่ล่ะครับตะจ๊ะครับหมู่10ครับตําบลโคกรามครับอุดมความพิเศษจังหวัดศรีสะเกษนี่ล่ะครับฝากเบอร์นะอาจารย์เบอร์ก็080ครับ1733ครับ496ครับครับครับสวัสดีครับครับผม
้